ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่หมายขอให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับเราจะขอให้พระเจ้านำเราในเวลาต่อไปนี้ครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกและในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาที่รักก็ให้พระองค์ทรงโปรดความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจสติปัญญาที่มาจากผู้สร้างที่มาจากสติปัญญาที่จะช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะได้ถวายเกียรติแก่พระองค์มากขึ้นที่พระองค์จะได้เบิดทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นมากขึ้นที่เป็นตามทางที่เป็นตามความปรารถนาของพระองค์จริงอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงนำเราในเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเชิญนั่งลงนะครับก่อนนี้จะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมครับเราพูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้จำได้หรือเปล่านะครับคือว่าความสำเร็จและเส้นทางแห่งความสำเร็จคือว่าเข้าไปปีนี้2เดือนแล้วก็ให้เราดูว่าเรากำลังไปทางไหนแล้วในปีใหม่แต่วันนี้เราจะดูต่อนะครับเราจะแค่ทบทวนสั้นๆจากอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็วันนี้เราจะพยายามยกสถานการณ์จริงว่าสิ่งที่เราศึกษาวันนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงยังไงแต่ผมอยากจะสรุปก่อนสั้นๆอาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสำเร็จพระเจ้ามีมุมมองที่ไม่เหมือนมนุษย์เรานะครับพระเจ้าผู้สร้างไม่ทราบทุกคนมีชีวิตนะครับก็มีจะตามวันนี้นะครับคือมุมมองของพระเจ้าคือว่าคุณค่าของชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของชีวิตเราเรามีค่าเพราะพระเจ้าเป็นทรงสร้างให้เราเกิดขึ้นเกิดในโลกนี้เราไม่สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตของเราเองดังนั้นความสำเร็จของเราไม่สามารถสร้างคุณค่าของเราการไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถให้เราสูญเสียคุณค่าเพราะว่าที่พูดถึงที่แล้วก็คือว่าถ้าพูดถึงคุณค่าในชีวิตจริงๆแล้วพี่น้องคือว่าบางอย่างก็สำเร็จไม่สำเร็จเพราะเราลงมือทำหรือไม่ทำใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราพูดถึงตอนนี้คือว่าคุณค่าในชีวิตก่อนนะที่เข้าไปในเรื่องความสำเร็จคุณค่ามาจากไหนคุณค่ามาจากสิ่งที่พระเจ้าสร้างคุณค่าแบบยั่งยืนถาวรก็มาจากที่พระเจ้าสร้างไม่ได้มาจากที่เมื่อมนุษย์สร้างสิ่งที่ค่านิรันดร์นะครับที่แท้มาจากพระหัตถ์ของพระองค์ไม่ได้มาจากเมื่อมนุษย์ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่สามารถสร้างอะไรที่มีค่าไม่ใช่แต่คุณค่าที่แท้มาจากพระเจ้าอันที่สองนะครับคือว่าความสำเร็จที่แท้จริงก็คือว่าที่พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราและการอวยพรนั้นก็เกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อของเราเหมือนที่พูดอาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าอวยพรทุกคนแม้ว่าตามพระเจ้าหรือไม่พระเจ้ารักทุกคนเท่ากันแต่ความสำเร็จกำลังเข้าไปเรื่องความสำเร็จใช่ไหมครับความสำเร็จในสายพระเนตรของผู้สร้างก็คือว่าจะเกิดจากที่พระองค์อวยพรเราทำให้พระองค์พอพระทัยเพราะในระดับหนึ่งเราก็ซื่อสัตย์กับพระองค์ความซื่อสัตย์ที่ก็พูดถึงที่แล้วอันที่สามนะครับอะไรเป็นเส้นทางนะครับที่เราจะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์เพราะความจริงแล้วไม่มีใครที่ซื่อสัตย์ 100% ใช่ไหมครับก็เลยมนุษย์เราที่มีบาปที่บางครั้งก็พลาดเราจะเป็นคนแบบนั้นได้ไงเราจะมีความหวังที่จะเดินในการอวยพรของพระเจ้าได้ยังไงที่จะแล้วเราเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเปรียบเทียบชีวิตที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้ากับจักรยานมีวงล้อด้านหลังกับด้านหน้าวงล้อด้านหลังก็เปรียบเสมือนกับพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามา
การเจิมของพระเจ้าที่เข้ามาวงล้อด้านหน้าเปรียบเทียบกับสติปัญญาของพระเจ้าเพราะว่าสุดท้ายแม้ว่ามีชีวิตใหม่ก็ต้องรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีปัญญาต้องมีชีวิตใหม่ต้องมีจิตใจใหม่แล้วต้องมีสติปัญญานี่เป็นเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้แล้วก็ที่แล้วเพื่อจะสรุปสุดท้ายจากที่แล้วเราดูว่าในการดำเนินชีวิตสมมติว่าเปรียบเทียบกับจักรยานใช่ไหมครับเหมือนว่าเราต้องผ่านต้องขี่จักรยานตามหลายๆหมู่บ้านเปรียบเสมือนกับหมู่บ้านครับใช่ไหมครับหมู่บ้านแรกก็คือว่าความหมายของความสำเร็จคืออะไรเหมือนที่พูดแล้วนะครับถ้าเราคิดว่ามาจากความสำเร็จที่แท้มาจากมือของเรารู้มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าบางครั้งอาจจะสงสัยว่าแต่จริงๆแล้วนะถ้าผมสมมติว่าผมเป็นช่างที่สร้างคอมพิวเตอร์ประกอบขึ้นมาคอมพิวเตอร์คำถามคือว่าผมสามารถผมต้องมีพระเจ้าที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาไหมความสำเร็จใช่ไหมครับคืออะไรคำตอบคือว่าใช่กับไม่ใช่ใช่ก็คือว่าแขนของผมสมองของผมไม่ได้ผลิตขึ้นมาผมไม่ใช่คนที่เลือกสมองคนที่เคยเข้ามาในชีวิตผมที่ช่วยผมได้มีความรู้ผมไม่ได้เลือกแต่ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าถ้ามีมือของเราแล้วมีความสามารถของเราที่มีอยู่แล้วถ้ามีอันนั้นอยู่แล้วเราสามารถสมมติถ้าเป็นช่างเราสามารถสร้างขึ้นมาโดยดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่เกี่ยวความหมายของความสำเร็จคืออะไรพระเจ้าก็เกี่ยวยังไงก็คือว่าแม้ว่าฉันอาจจะล้างรถได้สร้างคอมพิวเตอร์ได้จากมือนี้ความสามารถของเราแต่การสร้างคอมพิวเตอร์นั้นการล้างรถของผมไม่ได้ทำให้ชีวิตมีค่าไม่ได้เหมือนที่พูดอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราไปซื้อรถใหม่รถที่แพงๆนะครับเขาคิดว่าแพงเพราะเป็นยี่ห้ออะไรใครเป็นผู้ผลิตไม่ใช่ว่าใครเป็นคนขับผมไปขับรถผมบอกว่าผมขับรถเบนซ์ไม่ดีนะครับก็เลยต้องลดราคาเพราะว่าผมขับไม่ดีเท่ากับคนอื่นจะขับได้ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเพราะว่าคือว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้ผลิตชีวิตสร้างชีวิตของเราคือพระเจ้านี่ทำให้เรามีค่านะครับก็เลยความหมายของความสำเร็จนี่เป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่ต้องผ่านและจะต้องผ่านซ้ำๆบางครั้งเราก็ลืมอะไรทำให้ชีวิตมีค่าแบบยั่งยืนแท้จริงอันที่สองเส้นทางสู่ความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามต้องดำเนินชีวิตจริงในโลกนี้จริงแล้วเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่สำเร็จยังไงแล้วก็ความสำเร็จแท้เป็นชีวิตที่พระเจ้าอวยพรเป็นชีวิตที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแล้วก็ต่อไปมีหลายๆหมู่บ้านต้องผ่านใช่ไหมครับทัศนคติที่พระเจ้าจะอวยพรในชีวิตที่เราตอบสนองกับคนที่มีอำนาจเหนือเราเมื่อเรามีอำนาจเราใช้อำนาจยังไง ก็ลงมาเราพูดถึงในที่จะแล้วนะครับจะไม่พูดถึงอีกวันนี้ก็เลยวันนี้เราจะเข้าไปดูวงล้อด้านหลังนะครับชีวิตที่รับพระคุณจากพระเจ้าก็จะช่วยเรายังไงก็ให้ดูในหน้าต่อไปนะครับพระเยซูก็ตอบว่าในแมทธิวบทที่7ข้อ13ก็กล่าวว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูนำไปถึงชีวิตนั้นก็ขับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยก็เลยวันนี้อยากจะดูก่อนว่าวันนี้เราจะดูก่อนว่าวงล้อด้านหลังนะครับเราจะดูก่อนว่าเราจะเข้าประตูยังไงหมายความว่ายังไงจะเข้าประตูยังไงแล้วก็เข้าประตูแล้วเราจะเดินในทางนั้นยังไงที่พระเจ้าอวยพรแปลว่าบางครั้งเราก็พลาดก็เลยเราจะดูก่อนประตูแคบนะครับจะดูตัวอย่างคนที่เข้าไปในประตูแคบขอให้ผมจำไม่ได้ขอให้ใครอ่านนะครับจากลูกาในชีนะครับคุณเดียนใช่ไหมครับลูกาบทที่18ข้อ19ถึง20นี่เป็นคำอุปมาพระเยซูครับสำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบทำและได้ดูถูกคนอื่นนั้นพระองค์ตัดคำอุปมาที่ว่า
มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนฟาริสีนั้นยืนนิ่งในใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนชอบโกงคนธรรมและคนร่วมประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนั้นในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถือบทอาหารสองหนและของสารพัดที่ข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ให้เอาสิบชั้นหนึ่งมาถวายฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แหนดูฟ้าแต่ดีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเกิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปในบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียบลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นครับครับมากคือว่าในข้อนี้นะครับทางคือประตูแคบคืออะไรเป็นประตูที่เราเห็นว่าเรามีบาปและเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถึงพระเจ้าได้โดยความดีของเรามีคนน้อยที่ผ่านเข้าทางนี้ที่เห็นบาปของเราเหมือนกับ2คนใช่มั้ยครับมีคนที่เป็นคนที่แบบดีเป็นคนดีก็ดีนะครับแต่ว่าไม่สามารถลบล้างบาปที่มีแต่คนที่เห็นบาปของตัวเองเขาขอความเมตตาจากพระเจ้านี่เป็นประตูแคบเป็นประตูแห่งพระคุณที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แต่ผมจะให้แก่คนที่ถ่อมตัวลงมาคำถามคือว่าเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยังไงกับพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าจะอวยพรได้คือว่าถ่อมตัวถ่อมตัวเราเห็นว่าเราต้องการความเมตตามากขนาดไหนจากพระองค์แม้ว่าเราเป็นคนดีระดับหนึ่งเราไม่ใช่คนชอบธรรมกรณีเป็นประตูแคบแล้วเข้าไปแล้วจะเดินยังไงต่อจริงๆแล้วนะครับวิธีที่เข้าเป็นวิธีที่เดินทอมตัวพระคุณเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรับขอความเมตตาเดี๋ยวเราจะดูละเอียดแล้วก็เราจะดูสถานการณ์ก่อนนะครับที่ดูในจริงๆแล้วถ้าอยากจะเปิดดูนะครับในดูนี้เราจะดูว่าบวดหัวใช่ไหมครับยุ่งยากโหนี่แบบไม่เดี๋ยวว่าไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆอันนี้มาจากโรมจริงๆแล้วในหนังสือโรมนะครับในหนังสือโรมในพระคัมภีร์บายเป็นหนังสือที่พูดถึงจริงๆแล้วพูดถึงวิธีเข้าไปถึงพระเจ้าและเข้าไปถึงแล้วดำเนินชีวิตยังไงโรมบทที่5บทที่6ถึงบทที่8จะพูดถึงวิธีที่จะดำเนินชีวิตยังไงแล้วนี่เป็นการสรุปโรมบทที่6ถึงบทที่8สั้นๆจุดๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจไปเข้าใจให้ได้โดยใช้เวลาไม่มากนะครับแต่ก่อนที่เราจะอ่านนะครับครับจะใช่ตรงนี้กระดาษคือว่าปกตินี่อาจจะเป็นประสบการณ์ของเราไม่ต้องดูตรงนี้เดี๋ยวนี้เราดูตรงนี้ครับ สมมติว่าผมมีส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่เกิดในชีวิตของเราก็จะมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งทำให้เรามีความคิดบางอย่างเช่นสมมติว่าจะเป็นตัวอย่างตรงนี้สมมติว่าผมทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็พอดีวันนี้เป็นวันที่คือรับงานของบริษัทคือว่าเป็นวันที่ผมจะต้องได้รับจดหมายที่สำคัญวันนี้คือว่าในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าสัญญาว่าวันนี้จะรับแล้วนี่จะช่วยผมมากแล้วก็ผมก็รอนานๆเขาก็ติดตามนานๆแล้วก็พอดีมาถึงแล้วเป็นวันจันทร์แล้วก็เข้ามาในออฟฟิศแล้วก็เจอว่ายังไม่มาก็เลยผมก็มีความคิดว่าสมมตินะผมก็มีความคิดว่าไม่มาโอ้ทั้งอาทิตย์จะยากแล้วไม่มาแล้วผมก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็เมื่อรู้สึกไม่ดีก็ยังไม่มาทำยังไงก็เลยรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยก็เลยผมก็นั่งลงตรงนั้นที่ออฟในที่โต๊ะทำงานเพื่อนมาแค่ผมนั่งลงอาจจะเป็นโซฟานะก็ยืนใกล้โซฟาแล้วก็นั่งลงในโซฟาทำยังไงดีแล้วก็ยืนแบบนั่งแบบพอดีน้องแบบนี้ใครเข้ามา
จ้านายจ้านายก็กล่าวว่าท่านทำอะไรอยู่ทำไมไม่ไปทำงานนั่งอยู่เฉยๆเหรอไม่พอนะครับมานั่งอยู่พุทธคัจจาเนี่ยนะครับหรือว่าจะไหนไงต่อแต่ว่าผลได้อะไรได้ทำอะไรแล้วใช่ไหมครับผลไม่ดีเจ้านายเข้ามาแล้วก็ว่าโดนว่าผมมีความคิดยังไงโดนว่ามีความคิดยังไงอาจจะไม่บอกทำไมมาว่าฉันจริงได้มาทำงานนะเป็นพนักงานดีที่สุดแล้วเจ้านายไม่ถามไม่รู้เรื่องเลยสมมติผมก็คิดผิดแล้วก็คิดแล้วผมรู้สึกยังไงไม่พอใจก็เลยอาจจะแสดงหน้าผลเจ้านายบอกว่ามีปัญหาฉันเหรอแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ใจเข้าใจผมเลยแล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วเจ้านายพูดกันเองแล้วก็ผมรู้สึกคือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นชีวิตธรรมดาใช่ไหมครับจะเริ่มรู้สึกแล้วก็จะโดนทะเรื่อยๆมีความรู้สึกนี้ยังไม่จบมีผลก็มีอีกแล้วก็ถึงผมรู้สึกแล้วก็จำไม่ได้ว่าเพราะอะไรที่ผมอยู่ตรงนี้มาทำไมวันนี้อยู่ก็อะไรออฟไปรู้สึกนี้นะทำไมแค่หนึ่งชั่วโมงผมอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันใช่ไหมครับก็เลยคำถามคือว่าอะไรเป็นทางของพระองค์ที่จะเดินที่จะมีการอวยพรจากพระองค์เดี๋ยวจะพยายามดูว่าเกี่ยวข้องยังไงครับโอเคเราจะดูชีวิตก็เลยนี่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงใช่ไหมครับก็เลยเราจะดูว่าพระคัมภีร์สอนอะไรแล้วจะพยายามเทียบว่าเราจะจัดการกับชีวิตจริงคือว่าในพระคัมภีร์ถ้าพูดถึงว่าสวรรค์นี้เป็นตัวเก่าของเราที่รู้จักพระเยซูอยู่ใต้อำนาจของบาปแต่เมื่อเรามารู้จักพระองค์เราเข้าไปในชีวิตพระเยซูคริสต์แต่ว่าในพระคัมภีร์จะกล่าวว่าแม้คือแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในร่างกายเป็นในร่างกายนี้แล้วมีผลบางอย่างเราขอให้คนในอ่านฟังได้ไหมครับตอนในโรมบทที่6ข้อ1ถึง4โรมบทที่6ข้อ1ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไรได้ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ยงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันครับก็เลยดูชีพนะครับก็เขียนไว้ว่าในด้านซ้ายว่าที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้ขึ้นมาจากความตายเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้านซ้ายใช่ไหมครับชีวิตใหม่ด้านซ้ายเป็นชีวิตใหม่ด้านขวาเราถูกฝังไว้กับพระคริสต์แล้วชีวิตเก่าก็ตายโอเคนี่เป็นความจริงแต่ว่าในประสบการณ์หลายครั้งเราไม่รู้สึกใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่าบางครั้งโอ้พระเจ้าอยู่ใกล้ชิดแต่บางครั้งเรารู้สึกแย่แบบนี้แล้วความรู้สึกอาจจะสู้กันโอเคก็ช่วยอ่านต่อไปข้ออะไรช่วยอ่านในโรงบทที่7ข้อก็เลยโรงบทที่6นะครับโรงบทที่6นะครับข้อที่1ถึงกี่ท่านบทนะครับจะพูดถึงว่าเมื่อเข้าไปในมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือเข้าประตูกับคนเมื่อกี้นะครับเก็บภาษีเข้าประตูแล้วคือว่าอะไรเป็นความจริงกับชีวิตใหม่กับชีวิตเก่าแต่ว่าบทที่7จะพูดถึงว่าแต่ในโลกจริงเรามีประสบการณ์ยังไงภายในตัวเองจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ยังไงช่วยหาโรมบทที่7:21-25ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำความดีความชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้นเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าถึงมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซ
ซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเชื่อฟังบทของพระเจ้าแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาปประการเหมือนว่าเรามี2 อย่างใช่มั้ยครับกําลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันข้อนี้ก็บอกว่าเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต์ทรงเข้ามาในชีวิตในจิตใจพระองค์เราปรารถนาอยากจะตามพระองค์จริงๆเราหิวกระหายที่จะตามพระองค์นี่เป็นความปรารถนาของเราจริงๆแต่ว่าเรามีร่างกายนี้มีตัณหามีตามีหลายอย่างที่มากับร่างกายนี้เราไม่ตายไม่ไปสวรรค์ใช่ไหมครับก็เลยเราหลายครั้งขณะที่อยากจะตามพระเจ้านะอยากจะอ่านพระคัมภีร์อยากจะวางใจพระเจ้าโอ้อยากจะอธิษฐานเวลากับพระองค์อยากจะตามพระองค์เคยรู้สึกไหมว่าถ้าไม่ถึงไม่ดีนะครับความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยว่าเอออยากจะตามสิ่งที่เป็นไร้สาระทำไมเพราะอะไรเราเป็นโรคจิตเหรอไม่ใช่คือว่าเรายังไม่ไปสวรรค์ก็เลยแล้วแต่ว่าเราจะเลี่ยงด้านไหนมากกว่าก็เลยเราจะดูว่าเราจะก็เลยนี่เป็นประสบการณ์เราต้องต่อสู้แม้ว่าตัวเก่าก็ตายบางครั้งเราไม่รู้สึกตายทำไมเพราะว่าคือว่าเราอย่างนั้นอย่างร่างกายโอเคต่อไปนะครับให้อ่านในกรมก็เลยในด้านนี้ใช่ไหมครับในด้านนี้คือว่าในด้านนี้เราจะมีประสบการณ์ว่าในจิตใจก็อยากจะตามพระองค์แต่ความจริงแล้วในเนื้อหนังโดยทางร่างกายนี้เราอยากจะทำอย่างอื่นโอเคช่วยอ่านต่อไปลองโอเคก็เลยมองไปที่6พูดถึงว่าความจริงมองไปที่7พูดถึงว่าแล้วว่าเป็นความจริงนี้เรามีประสบการณ์จริงยังไงลองไปที่8จะพูดถึงว่าแม้ว่ามีประสบการณ์แบบนี้ยังไงเรามีชัยชนะยังไงช่วยอ่านลองไปที่8ข้อ1 ถึง 10เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณครับสรุปสั้นๆนะครับคือว่ามีกฎใช่ไหมครับด้านซ้ายนะครับมีกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์คืออะไรคือว่าเมื่อเราได้รับพระบัญญัติดูแคบแล้วมีประตูใหม่มีชีวิตใหม่ในจิตใจคือว่าคำถามคือว่าใครสามารถมีชัยชนะคือพระเยซูก็เลยกฎแห่งพระวิญญาณคือว่าเราไม่ได้มองตัวเองเรามองถึงพระเยซูเราไม่ได้มองในตัวเองว่าฉันมีพระจายหรือไม่ฉันทำยุติยานทำหรือไม่ผมมองว่าพระเยซูคริสต์ในผมเป็นใครและผมมีความปรารถนาอะไรพอถ้าไม่เลือกทางนี้นะครับมีทางเลือกอย่างเดียวที่เหลือก็คือว่าด้านขวากฎแห่งบาปและความตายเป็นยังไงฉันต้องรู้สึกที่จะทำและเมื่อเราทำเราต้องทำถูกต้อง 100% หรือพระเจ้าจะไม่อวยพรโหยากสองด้านทำถูกต้อง 100% ได้ยังไงและสองที่เรามีใจอยากจะรู้สึกเมื่อถึงวันที่จะทำที่เราจะคาดหวังว่าใจอยากจะทำได้ยังไงใช่ไหมครับก็เลยนี่ก็พูดถึงว่าทางที่เราจะชนะก็คือว่าไม่ใช่โดยตัวเราเองแต่โดยพระเยซูคริสต์ในเราถ้าทางโดยตัวเองทำได้เราจะไม่สำเร็จเพราะว่าพระเยซูคริสต์สำเร็จแล้วฟื้นจากความตายแล้วและทรงรู้อยู่ในเราเราเป็นคนชอบทำไม่ใช่พอเองใช่ไหมครับแต่พอพระองค์โอเคก็ลงมาก็ดูต่อไปนะครับโอเคเราจะก็เลยว่าต้องทำบางอย่างแต่ว่ายังเฉยๆไม่ได้นะใช่ไหมครับโอเคข้าพเจ้ามีบางอย่างคือว่าต้องทำบางอย่างใช่ไหมครับมีบางอย่างต้องแล้วแต่ว่าเราจะคิดยังไงเราจะทำยังไงแล้วเราจะพูดถึงเรื่องนี้ไปช่วยอ่านต่อไปนะครับในโรงที่8ข้อ5ถึง8เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้สมมติว่าตรงนี้นะครับปักใจคือว่าความคิดกลับมาดูสถานการณ์นี้ผมแค่ใคร่ควรสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมสุดสรุปว่าไม่ดีเลยคำถามคือว่าถ้ามองสถานการณ์นี้จะดีหรือไม่ดีไม่ดีคิดถูกไหมคิดถูกสิ่งที่เห็นกับตาไม่ดีแล้วมีเหตุผลตามความคิดนี้ที่รู้สึกดีไหมไม่มีแล้วก็สามารถที่จะถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่มีความหวังแล้วถ้ามีความหวังแล้วมันจะไม่หนักขนาดนั้นแค่ไม่มีความหวังไปแค่รู้สึกดีขึ้นก็ได้นะครับบางครั้งก็เห็นข้าวเป็นลายอร่อยๆก็ดีขึ้นแล้วแต่บางครั้งคือว่าผมรู้สึกมีไม่หายบางครั้งอาจจะหายนะครับง่ายๆแต่ว่าถ้าเราก็เลยถ้าเราวางความคิดตามเนื้อหนังจะได้ช่วยชีวิตก้าวโตคือแค่ตามความรู้สึกแทนที่จะสอนความรู้สึกแทนที่จะสอนความคิดตัวเองเราก็ตามมันเสร็จที่พูดมีสิทธิ์รถสิบล้อถึงนั่นนะครับรถสิบล้อมาความคิดแบบนี้แล้วก็เรานอนในถนนบนพักนั่นก็มาพักเราความรู้สึกแล้วก็ย้อนหลังกับเขาไปไปไปมาครับไปไปมาใช่ไหมครับรู้สึกแย่แต่เราไม่ไปไหนความไม่รู้สึกไปไหนยังไงไม่มีความรู้สึกเห็นไหมเรามองภายในตัวเองแต่ถ้าเรามองถึงว่าแม้ว่าเราคิดแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้เจ้านายของเราก็ทำแบบนี้ซึ่งไม่เหมาะสมเขาไม่เข้าใจจริงๆแม้ว่าเป็นอย่างนี้เราก็มีมุมมองเราพยายามมีคำถามว่าและพระเจ้ามีมุมมองยังไงเช่นมีหลายข้อนะครับเช่นโรมบทที่8ข้อ28พระเจ้าทำให้ทุกอย่างดีหรือไม่ดีเกิดผลดีผมอาจจะไม่รู้สึกแต่เราสามารถที่จะปฏิเสธความรู้สึกที่เป็นอีกแบบหนึ่งผมไปยกสถานการณ์ที่หลายครั้งที่เราพี่น้องเราสามารถรู้สึกเลือกความรู้สึกของเราเราไม่ได้แบบอยู่ใต้มาความรู้สึกเป็นคลื่นมาสาดเราแล้วก็แผงยืนขึ้นแล้วก็มาอีกคือว่าอาจจะรู้สึกแบบนั้นว่าจริงๆแล้วพี่น้องเราสามารถที่จะจัดการเช่นที่เขาพูดหลายครั้งถ้าบางทะเลาะกับคนหนึ่งเราก็มีคนโทรมาหาที่รู้สึกว่าอยากให้เขารู้สึกดีกับเราผมจะก็โทรศัพท์ยังไงดีนะครับกำลังต่อว่าเพื่อนนะครับว่าผมก็ว่าเขาโทรมาหาว่าเออสวัสดีครับใช่ไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วก็ว่ากันต่อไปใช่ไหมครับคือเราสามารถเลือกได้คือว่าแต่ว่าเราต้องเลือกไม่ใช่เพราะคนโทรมาที่อยากให้รู้สึกดีกับเราเพียงเดียวแต่เพราะว่าพระเจ้ามีความจริงที่นอกเหนือความรู้สึกและความคิดของเราเป็นความจริงที่มีก่อนโลกนี้แล้วก็หลังโลกนี้ผ่านมาแล้วก็เลยเราจะต้องปรับใจเราจะต้องถ้าเราวางแบบนี้คือว่าจะมีประสบการณ์ว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่ทำให้เราเข้าไปในประตูแคบช่วยเราเดินในทางที่เป็นประตูแคบที่คนน้อยไปคือว่าการเจริญจากพระองค์แต่ว่านอกจากความคิดมีการกระทำด้วยช่วยอ่านต่อในโรมบทที่8ข้อ10ถึง11กับ13และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้ว
ท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายภริยาท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้ก็เลยนี่มันถึงว่าเราต้องโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะทำลายผลของชีวิตเก่านะครับอันนี้เราจะทำยังไงหรือบอกว่าอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวกาวก็จะโตมากขึ้นคือว่าสมมติว่าผมเห็นว่าโอเคอะไรเป็นความจริงหัวหน้าของผมแย่แล้วผมรู้สึกยังไงแล้วผมเห็นความจริงพระเจ้าคิดยังไงผมมีทางเลือก3อย่างมีทางเลือก3อย่างแล้วเราจะเลือก1อย่างไม่มีทางที่เราจะไม่เลือกเราไม่สามารถที่จะหยุดวันหนึ่งเราไม่เลือกเราต้องเลือกเราจะเลือกคือหนึ่งถ้าเป็นด้านนี้นะครับที่จะมีผลกับชีวิตเราก็คือว่าหนึ่งเราอาจจะพยายามรู้สึกดีกับเจ้านายหรือรู้สึกดีกับพนักงานรู้สึกดีกับงานรู้สึกดีกับอาคตรู้สึกดีกับแล้วแต่พยายามรู้สึกดีแต่จิตใจรู้สึกไม่ดีพยายามคิดดีแต่ว่าจิตใจไม่รู้สึกแบบนั้นไม่เชื่อความคิดตัวเองบางครั้งเราพยายามนะครับพยายามทำดีแต่ใจไม่รู้สึกอยากทำคือว่าเรียกว่าปฏิเสธความจริงของพระเจ้าหรือพยายามทำสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่จิตใจไม่เชื่อทำให้เนื้อหนังโตชีวิตยาวก็จะโตคำถามคือว่าเราจะทำยังไงในการประทานที่จะช่วยชีวิตใหม่โตที่เราจะได้รับการอวยพรพระคุณของพระเจ้าคือว่าวางใจว่าสิ่งที่พระเจ้ามีบอกอยู่กับสิ่งที่เราควรจะคิดและทำวางใจว่าเป็นจริงเดี๋ยวเราจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวางใจไม่ได้เดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงต่อวางใจว่าเป็นจริงและเชื่อฟังเพราะวางใจว่าคงจะช่วยผมวางใจว่าพระเจ้าจะให้ผมมีสิ่งที่ดีครับผมแล้วจะปล่อยให้เจ้านายคิดยังไงปล่อยให้พนักงานคิดยังไงปล่อยพระเจ้านำทางของผมไม่ใช่ชีวิตผมไม่ได้อยู่ในมือของคนอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าก็เลยฉันก็วางใจแล้วก็ก้าวต่อไปนี้แต่สมมติว่าแล้วก็ชีวิตใหม่ก็จะเกิดสันติสุขจากพระเจ้าจะเข้ามาแต่สมมติว่าวันนี้เรารู้สึกว่าอยากจะวางใจจริงๆแล้วว่าบอกตัวเองแล้วก็วางใจไม่ได้เราก็จะทำยังไงช่วยอ่านข้อที่15เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจข้าซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายลองเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาคำว่าอับบานะเป็นภาษาสมัยนั้นที่เราจะใช้เด็กเล็กๆเมื่อเพราะว่าจะมีวัยที่แตกเริ่มที่จะพูดตอนที่แตกพูดนั้นจะมีเสียงแบบเดิมๆแบบนั้นใช่ไหมครับบ้า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 แต่ว่าในที่นู่นนะครับภาษาของเขาส่วนใหญ่เด็กอาจจะบอกว่าอาบาอาบาหมายถึงว่าพ่ออาจจะเป็นคำศัพท์แรกที่ออกจากปากของเด็กแล้วก็ที่จะเล่าเราที่นี่นะเราบางคนไม่รู้จักพ่อนะครับเพราะว่าเราจะมีญาติพี่น้องเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กไม่รู้จักพ่อไหมแต่นี้เราก็รู้ว่าทุกคนว่าอยากจะมีพ่อแบบไหนเราก็รู้แล้วก็นี่จะเป็นพ่อแบบนั้นอาบาอาบาก็เลยเหมือนว่าผมอยู่ในสถานการณ์แล้วก็ผมอยากจะคิดแบบพระเจ้าให้ผมคิดผมอยากจะวางใจเชื่อฟังเหมือนที่พระเจ้าอยากให้เราทำแต่ใจรู้สึกว่าทำไม่ได้ฉันก็ทำไม่ได้อาบาคุณพ่อบิดาฉันทำไม่ได้แต่ถ้าคงจะอุ้มฉันจะช่วยฉันฉันอนุญาตให้คงเปลี่ยนฉันทำให้ฉันวางใจได้แล้วจะมีพระคุณการเจอพระเจ้าเพียงพอนะครับที่จะวางใจแล้วก็ก้าวหนึ่งหลังจากนั้นอาจจะต้องทำใหม่คือว่านี่เป็นกรณีเป็นชีวิตที่พระเจ้าอวยพรเป็นชีวิตที่พระเจ้าถือว่าซื่อสัตย์ไม่ใช่เพราะเราทำได้แต่เพราะเราพระเยซูคริสต์ที่เราไว้วางใจก็ทำได้นี่เป็นวงล้อด้านหลังนะครับแล้วก็วันที่เสร็จวันนี้เราจะดูวงล้อด้านหน้านะครับด้วยกันก็อยู่ในหน้า3นะครับวงล้อแห่งสติปัญญาเพราะว่าแม้ว่าเรากำลังรับกรรมเจริญ
ซึ่งทำงานในออฟฟิศคำถามคือว่าโอเควันนี้ผมก็ดีขึ้นแล้วอาทิตย์นี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าต้องสู้ต้องวางใจพระเจ้าเหมือนที่พูดแต่จริงๆแล้วงานนี้เราควรจะอยู่ต่อไหมคือว่าลูกค้าคนนี้ที่ไม่ค่อยส่งของตามที่สัญญาที่ทำให้ผมมีปัญหาฉันก็จะจัดการยังไงเอ้ยพระเจ้าจะให้ผมเดินยังไงต่อไปใช่ไหมครับต้องมีปัญญาด้วยเราต้องมีปัญญาเฮ้ยผมจะช่วยคนที่จะต้องส่งจดหมายที่ไม่ได้ที่ส่งที่แบบขี้เกียจส่งมาผมจะช่วยเขาแบบทำให้ได้เพื่อเราจะสำเร็จงานใช่ไหมครับคือว่าต้องมีปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยต้องมีวงล้อด้านหน้าด้วยนะครับก็เลยเราจะเดินในสติปัญญาแบบนี้ได้ยังไงครับก็ขอให้ดูต่อนะในโยบเราจะพบประตูเพราะว่ามีประตูแคบใช่ไหมครับมีทางแคบแต่คำถามคือว่าเราจะพบยังไงเราจะพบยังไงตัดสินยังไงโยบบทที่28โยบนะครับเป็นคนที่อยู่ในช่วงอับราฮัมหลังอับราฮัมมาจะเป็นระหว่างอับราฮัมกับโมเสสเกือบ 4,000 ปีที่แล้ว 3,700 ปีที่แล้วครับแล้วนี่เป็นเขียนที่เขาเขียนมาที่พระเจ้าสนใจเขาเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะครับโยบบทที่28ข้อ12ก่อนแต่จะพบพระปัญญาหรือสติปัญญาที่ไหนเคยรู้สึกไหมจะพบที่ไหนและที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่รู้จักค่าของพระปัญญาและในแผ่นดินของคนเป็นก็หาไม่พบสิ่งแรกที่เห็นนะครับสติปัญญาที่เราพูดถึงวันนี้มนุษย์หาเองไม่ได้แม้ว่าคนเก่งๆก็หาเองมนุษย์มีปัญญาที่พระเจ้าให้เรามีแต่แบบระดับนี้เราหาไม่ได้เช่นอนาคตเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะตัดสินวันนี้เพื่ออนาคตจะไปด้วยดีได้ไงเพื่อ10-15-20ปีข้างหน้าจะไปด้วยดีได้ไงอันนี้เราไม่รู้แต่พระเจ้าเราจะดูต่อนะครับใครก็รู้ครับก็ดูข้อที่14บันดาลพูดว่าที่ข้าไม่มีและทะเลก็ว่าไม่อยู่กับข้าบางครั้งเราจะดูในธรรมชาติบางครั้งรู้สึกผมจำได้สมัยเรียนมหาวิทยาลัยผมก็เรียนวิชาหนึ่งแล้วก็อาจารย์เขาวิชานี้เป็นปรัชญาแต่อาจารย์คนนี้ก็แปลกนิดนึงไม่รู้สำหรับอเมริกันก็แปลกคือว่าเขาให้นักศึกษาเข้าไปในป่าที่ติดมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องเอาใบไม้แล้วก็แบบพยายามเป็นหนึ่งกับใบไม้ให้พูดยังไงภาษาไทยคือเขาพยายามให้เราแบบอันนั้นไม่รู้เพื่อเราจะเหมือนว่าเราจะไม่มีช่องว่างระหว่างเรากับธรรมชาติเพราะเขาหมายว่าเข้าไปในธรรมชาติเราเป็นหนึ่งกับธรรมชาติเราจะเจอปัญญาคราวนี้ก็บอกว่าปัญญาแบบที่เราพูดถึงวันนี้ธรรมชาติไม่มีให้ก็ดูต่อนะครับดูต่อก็ในข้อ14ข้อ15และเอาทองคำคือทองคำกับเงินข้อที่15ก็ซื้อไม่ได้แม้ว่าเราสำเร็จมากขนาดไหนสำเร็จดีนะครับคุณจะสำเร็จเยอะๆแต่แม้ว่าสำเร็จเยอะๆไม่สามารถซื้ออันนี้ที่จะพูดถึงต่อไปนะครับข้อที่20ดังนั้นปัญญานั้นความเข้าใจนั้นก็อยู่ที่ไหนข้อ21เป็นสิ่งที่ซ่อนพ้นจากตาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงนะกี่เปอร์เซ็นต์ 100% และปิดบังไว้จากนกในอากาศข้อ22แดนพินาศและมัจจุราชกล่าวว่าเราเคยได้ยินเสียงหรือเรื่องปัญญาแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงทราบทางไปหาพระปัญญานั้นและพระองค์ทรงทราบที่อยู่ของพระปัญญาด้วยเพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและทรงเห็นทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์เหมือนที่เคยสอนพระเจ้าไม่เคยเรียนรู้อะไรเราจะไม่มีวันเรียนรู้อะไรเพราะเราก็รู้หมดแล้วในมือพระองค์ทรงกำหนดน้ำหนักแห่งกะลมเคยนึกถึงว่าโลมีน้ำหนักยังไงแล้วก็จะชั่งน้ำหนักยังไงก็แล้วแต่ว่าบางครั้งลมอาจจะมีน้ำหนักถ้ากำลังที่จะพัดเร็วน้ำหนักอาจจะเป็นระดับหนึ่งถ้าอยู่นิ่งน้ำหนักอาจจะมีอีกระดับหนึ่ง
แต่พระเจ้าก็กำหนดแล้วพระเจ้าก็มีพระปัญญาและทรงกันน้ำด้วยเครื่องตวงเมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝนและสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าเผาพระองค์ก็สร้างนะแล้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาของและทรงประกาศทรงสถาปนาไว้ทรงวิจัยและพระองค์ตรัสกับมนุษย์เห็นไหมพระองค์ก็รู้จะหาที่ไหนพระองค์ก็ตรัสกับมนุษย์พระองค์ก็ตรัสกับเราอยู่ในพระคัมภีร์ดูเธอความยำเกรงพระเจ้านั้นและคือนั่นแหละคือพระปัญญาและที่จะหันจากความชั่วคือความเข้าใจก็เลยสิ่งที่จะพูดถึงวันนี้คือแค่ว่าที่อ่านนั้นให้ฟังคือว่าอันนี้มาจากพระเจ้าเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆต่อไปนะครับเราเห็นว่าสติปัญญานะครับมี3ส่วนซึ่งมาจากที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์จะไม่ใช้เวลาจะอ่านนะครับต่อพระเจ้าสติปัญญาเราต้องถามตัวเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ชอบทำในความคิดของพระเจ้าในสถานการณ์ของฉันเช่นคุณจะเปลี่ยนงานหรือไม่อะไรเป็นสิ่งที่ชอบทำเกี่ยวไหมที่2ในสุภาษิตบทที่8ข้อ20คือว่านอกจากทางแห่งชอบธรรมในวิถีทั้งหลายของความยุติธรรมสติปัญญาก็จะเดินคือว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเราเคยสัญญาอะไรกับเจ้านายเราเคยตกลงอะไรที่เราต้องรักษาคำพูดคือว่าความยุติธรรมแล้วด้านที่3ข้อที่12สุภาษิตบทที่8ข้อที่12ก็กล่าวถึงว่าความยังรู้คือว่าที่เราคือปัญญาอยู่ในความยังรู้ความรู้หมายถึงว่ามีความคิดรอบคอบคือเรามีเป้าหมายในงานในการดำเนินชีวิตแล้วก็ต้องมีความคิดรอบคอบด้วยไม่ใช่แค่มีความเชื่อพระเจ้าจะนำแต่ต้องมีความคิดรอบคอบด้วยต้องมีวงล้อด้านหลังกับด้านหน้าด้วยทั้งสองอย่างมีการท้าทายอันหนึ่งหลายครั้งเมื่อเราเจอว่าทางที่ควรจะไปที่ชอบทำกับยุติธรรมที่วางใจพระเจ้าแต่ก็รอบคอบใช่ไหมครับเช่นรอบครอบยังไงบางครั้งคริสเตียนนะครับบางครั้งเราจะบอกว่าแล้วจะเป็นจริงนะครับแต่บางครั้งเป็นไปได้นะครับที่บางครั้งอาจจะหลอกตัวเองว่าอาจจะบอกว่าพระเจ้ากำลังนำฉันที่จะจุดเพราะอะไรก็พระเจ้านำฉันก็อาจจะใช่แต่ต้องคิดละเอียดมากกว่านั้นคือต้องทดสอบว่าพระเจ้านำหรือไม่เช่นหลายครั้งเมื่อเราบอกว่าใช่กับบางอย่างเราบางวันที่จะบอกว่าไม่ใช่กับบางอย่างเมื่อเราบอกว่าไม่ใช่กับบางอย่างเรากำลังที่จะบอกว่าใช่กับบางอย่างแล้วก็เรารู้ไหมว่าใช่นี้กำลังปฏิเสธอะไรการปฏิเสธนี้กำลังยอมรับอะไรไหมหรือแค่เชื่อเรารู้สึกต้องมีความคิดรอบคอบด้วยคือเราจะพบปัญญาเช่นบางครั้งทิ้งความรับผิดชอบสมมุติว่าจะทิ้งสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างซึ่งในนี้ไม่ใช่ทางพระเจ้านะครับไม่ใช่ว่าเราเอาทางนี้แล้วก็ปฏิเสธทางที่สำคัญไม่พระเจ้าจะให้เราเดินในทุกทางที่สำคัญรับผิดชอบทุกทางที่สำคัญในชีวิตแต่จะมีการท้าทายเกิดขึ้นก็คือว่าหลายครั้งจะดูเหมือนว่าพระเจ้าอาจจะกำลังนำเราไปทางที่หันทิศทางที่แตกต่างจากเป้าหมายของเราบางครั้งพระเจ้าจะทดสอบว่าเราจะวางใจพระองค์หรือไม่เราจะวางใจพระองค์หรือไม่หน้าสุดท้ายนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าบางครั้งถ้าเราจะได้อะไรมากๆนะครับเราต้องระวังบางครั้งเราก็พลาดในการตัดสินใจไม่ได้บอกว่าห้ามถามนะถ้าบอกว่าระวังใช่ไหมครับนี่คือระวังเป็นกำลังนะไม่ใช่ว่าเป็นผิดนะถ้ารู้สึกอยากจะได้มากๆแสดงว่าไม่ใช่คือระวังเช่นตอนที่พระเยซูในแมทธิวบทที่4นะครับพระองค์ก็อดอาหาร4สัปดาห์อยากจะกินข้าวคือว่าซาตานให้เปลี่ยนขนมปังเห็นเป็นขนมปังให้กินแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่มีชีวิตดำรงอยู่แค่อาหารแต่โดยพระวจนะของพระเจ้าคือว่าบางครั้งถ้าเราอยากจะได้อะไรมากๆบางครั้งเราจะพลาด อันที่2ความท้อใจอันนี้อีกวันหนึ่งอาจจะพูดถึงบางครั้งมีบางอย่างทำให้เรารู้สึกหมดหวังเมื่อรู้สึกหมดหวังก็
็เราก็ปล่อยโอกาสเราไม่เห็นโอกาสแล้วก็รู้ไหมคือว่าเมื่อเรารู้สึกที่จะหมดหวังเหมือนว่าถ้าเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ที่ระเบียนของบ้านใหญ่ๆแล้วกำลังยืนข้างหน้าประตูหน้าแล้วถ้าเปิดประตูนั้นเราจะเข้าไปในความมืดที่ลึกแล้วก็บางอย่างก็รออยู่ในความมืดนั้นด้วยก็เลยบางครั้งถ้าเราเริ่มที่จะรู้สึกหมดกำลังคือว่าต้องตื่นตัวขึ้นมาเพื่อจะไม่ต้องระวังต้องรู้ทางที่จะสู้นะครับเพื่อเราจะไม่โดนหลอกต่อไปนะครับความยิงใช้คำว่ารถ ATV หรือ Land Rover หมายถึงว่าบางครั้งเรามีในยากอก็บอกว่าบางครั้งเรามีสิ่งที่อยากจะได้เพราะอยากจะได้ก็เลยรู้สึกว่าแม้ว่าไม่มีทางที่จะไปทั้งจะลุยไปใช่ไหมครับฉันจะแบบจะทำจะสร้างทางของเราเองแล้วก็ไปหาเองคือว่าต้องระวังบางครั้งในการตัดสินใจเลือกทางที่ไม่ใช่คือว่าต้องระวังสุดท้ายวิธีทำยังไงที่เราจะรอบคอบที่มีความรอบคอบปัญญาที่จะนำความเชื่อของเราเช่นอยากจะหวังใจพระเจ้าอยากจะตามพระองค์เราควรจะคิดยังไงสิ่งแรกจงทอมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดสินใจที่จะทำวิธีใดๆที่จะเพื่อวิธีใดๆอะไรก็ได้เพื่อเราจะได้อยู่ในทางของพระเจ้าฉันก็พร้อมก่อนแม้ว่ายังไม่รู้ทางฉันอยากจะอยู่ในทางที่เป็นของพระองค์ฉันพร้อมบอกว่าใช่แม้ว่ายังไม่รู้นี่เป็นอันแรกเพราะอะไรเพราะถ้าไม่คิดแบบนี้บางครั้งอยากจะรู้ว่าพระเจ้านำยังไงแต่ก็เรากำลังเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วบางครั้งก็ยากที่เราจะฟังเพราะกำลังเลี้ยวแล้วใจกำลังไปแล้วอันที่สองคือว่าอธิษฐานขอปัญญาจากพระเจ้าคือพระองค์ถ้าเราไม่สงสัยพระเจ้าจะให้เรามีสติปัญญาอย่าให้เป็นคนข้อที่8สองใจพระองค์จะให้หรือไม่ให้คือว่าพระองค์จะให้เราขออันที่สามค้นหาสิ่งที่พระคัมภีร์สอนอะไรเช่นในมัทธิวบทที่7พระเยซูกำลังบอกว่าเราจะสร้างชีวิตในโลกนี้ยังไง 1. พระคำของพระองค์สอนอะไร 2. ให้เราปฏิบัติตามแล้วก็ 3. จะได้ปัญญาบางครั้งเราจะนึกถึงว่าปัญญาเป็นเหมือนกับเดินเล่นในสวนรถไฟเดินเล่นออกจากบ้านวันหนึ่งไปตามถนนไปทำงานแล้วก็อยู่ดีๆพระเจ้าคงจะแบบเทเข้ามาในสมองนะฮะเดินแบบไม่ต้องค้นหาแต่พระแบบทรงพระคัมภีร์ก็บอกตรงกันข้ามคือว่าต้องปัญหาพระคัมภีร์สอนอะไรกับเรื่องนี้สองเริ่มทำตามแล้วปัญญาก็จะเข้ามาและอันที่สี่ข้อแนะนำจากคนที่มีสติปัญญาจากพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่15ข้อ12คนมักจะเยาะเย้ยไม่รักคนที่ตักเตือนเขาทั้งเขาจะไม่ไปหาปราถ้าเรารู้สึกว่าน่าจะได้คำแนะนำแต่นึกว่าจะไม่ไปถามคนนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยนี่ก็ไม่ดีแล้วครับพี่น้องคือว่าถ้าอยากจะมีความคิดรอบคอบเพื่อจะไปทางที่ดีคือว่าต้องหาคำปรึกษาด้วยกับคนที่รู้จักพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่เขาพูดเราต้องทำตามแต่ว่าเราต้องฟังแล้วก็อธิษฐานต่อคือเราเป็นฝ่ายตัดสินใจไม่ใช่เขาแต่ค้นหาคำแนะนำก็เลยวันนี้เราก็ศึกษาถึงเรื่องของความสำเร็จและก็เส้นทางวันนี้อาจจะมาแล้วก็เราอาจจะเหมือนกับคนที่ต้องการที่จะเข้าไปประตูแคบต้องการเข้าไปถึงพระองค์เหมือนกับคนที่เก็บภาษีเราสามารถที่จะเข้าไปถึงพระองค์โดยยอมรับว่าเราไม่มีทางโดยความดีของเราที่จะเข้าไปถึงพระองค์ได้แล้วก็ต้อนรับพระคริสต์เข้ามาหรือเข้าไปทางนั้นแล้วอาจจะมีสถานการณ์เหมือนกับตัวอย่างในออฟฟิศเมื่อกี้เรามีความรู้สึกบางอย่างที่กำลังที่จะแบบทับแบบเข้ามาแล้วก็โดนทับจากว่าอยู่ใต้น้ำหนักของพวกนั้นก็ว่าจะหาเวลากับพระเจ้าอธิษฐานหรือหาเวลากับเพื่อนด้วยให้เขาแนะนำเราด้วยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงเราทำอะไรมีผลอะไรแล้วพระเจ้าจะให้เราคิดยังไงแล้วฉันวางใจได้ไหมถ้ารู้สึกทำไม่ได้ให้เราเหมือนกับเด็กเล็กๆก็ให้พระองค์อุ้มเราแล้วก็ช่วยเรา
หรือวันนี้เรารู้สึกโอเคใกล้ชิดพระองค์ยังดีแต่ไม่รู้จะเลี้ยวทางไหนเราจะค้นหาสติปัญญายังไงอันเป็นสิ่งที่ชอบทำยุติธรรมและรอบคอบรอบคอบก็มี4วิธีนะครับในสุดท้ายที่เราสามารถอาจจะนำไปใช้บางอย่างได้คือเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วประวัติของพระเจ้าก็เป็นความจริงคือเมื่อเราใช้ก็มีผลถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเราในวันนี้ถ้าเรานำไปใช้อาทิตย์นี้จะมีผลแน่ๆแต่ถ้าเราไม่นำไปใช้พระคัมภีร์บอกว่าเราจะลืมไม่ใช่แค่ไม่มีผลนะครับเราก็จะลืมมันด้วยครับก็ให้เราสงบใจร่วมใจกันอธิษฐานนี่เป็นโอกาสที่จะตอบสนองในจิตใจของเรากับพระองค์พระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้สร้างชีวิตเราแล้วก็เราก็มีค่าเพราะว่าพระองค์ก็สร้างเราแล้วก็พระองค์ก็เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะชดใช้บาปเพื่อเราจะได้ขึ้นดีกลับมาหาพระเจ้าได้พระบิดาที่รักเพราะเรามีค่านั้นก็ให้พระองค์ช่วยเราที่จะดำเนินในชีวิตที่เราจะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์กับพระองค์ชีวิตที่พระเจ้าจะอวยพรที่เราจะสำนึกผิดที่มีที่เราจะได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ที่เราจะได้มองพรีสคริปต์ในเราไม่ใช่แค่มองความรู้สึกความคิดเราขอให้พระองค์ช่วยเราที่จะต่อสู้กับความคิดปลอมๆกับความรู้สึกที่ไม่ได้มาจากพระองค์พระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาด้วยในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ซึ่งจะได้ผลในระยะเวลายาวแน่นอนในระยะเวลาสั้นด้วยเราจะมีปัญญาขอให้พระเจ้าทรงอวยพรทุกๆคนในวันนี้ที่ได้เข้ามาแล้วก็ช่วยเราที่จะได้เดินในทางที่พระเจ้าจะอวยพรให้เรามีชีวิตซึ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สามารถที่พระองค์ช่วยเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ได้ขณะที่เราไม่สมบูรณ์ในสายพระเนตรของพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน